ได้เปิดเผยนะครับว่ามีการคาดการณ์กันว่าเหงียนกวางไฮเนี่ยจะเซ็นสัญญากับทีมในศึกวีลีกนะฮะในกา,า,ารแข่งขันครั้งนี้นะครับในแชมป์เอเชียเนี่ยหวังที่จะผ่านเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลโลก u 17ให้ได้นะครับสวัสดีครับผมชุบป,ปัญชยานะครับพูดคุยกับสาวนักการฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหาก,กันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ในช่องเอ็นปรชูปรัชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอ่ัในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับเปลี่ยนโหมดข้ามไปดูเวียดนามกันหน่อยครับคุณชมครับก็เป็นข่าวคราวของเหงียนกวางไห้นะฮะซูเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมชาติเวียดนามนั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับคุณชมฮะเจ้าตัวกําลังจะหมดสัญญากับโปเอฟเซนะครับทีมในลีกเดอร์ของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแล้วก็กำลังกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะครับในวันที่30มิถุนายนนี้ก็คือสิ้้นนนนนเเดืออีัั่งครบกกกก็ตต้อองงงบบเเลลยยววว่าาชีีิิิพผัันนจรรสหหง จากแข้งซูเปอร์สตาร์นะครับตอนนี้ต้องหาสโมสรเล่นแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเองก็มีข่าวผั่พันกับทีมในไทยลีกแต่ว่าค่าเหนื่อยแพงไปหน่อยทําให้ก็ไม่มีใครสนใจเลยนะครับข่าวข่าวก็เลยเงียบหายไปนั่นเองนะฮะล่าสุดสาพันฟุตบอลเวียดนามนะครับได้เปิดเผยนะครับว่ามีการคาดการณ์กันว่าเหงียนกวางไฮเนี่ยจะเซ็นสัญญากับทีมในศึกวีลีกนะฮะในช่วงเลกที่2ของปี2023นี้นะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นทีมไหน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้ลงเล่นเลยในหลีกเดอฝรั่งเศสก็จริงนะครับไปเล่นต่างประเทศนี่ต้องบอกว่าผิดหวังแล้วก็ล้มเหลวจริงๆนะครับแต่ปรากฏว,ว่าฟิลิปทูซิเย่นะครับคุณซือทีมชาติเวียดนามก็ยังได้เรียกเจ้าตัวมาติดทีมชาติด้วยนะครับในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับที่จะหวดกันในกลางเดือนนี้2เกมนั่นเอนงครับที่เวียดนามเนี่ยจะมีคิวดวลกับฮ่องกงแล้วก็ซีเรียนะครับก็ยังถือว่าโชคยังเข้าข้างอยู่นะครับในเรื่องของทีมชาตินะครับที่ อย่างไรแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นเขาเรียกว่าตัวหลักของทีมชาติอยู่ดีนะครับแม้ว่าผลงานในต่างประเทศต้องบอกเลยว่าหายไปจากวงโครจรเลยน,นั่นเองนะครับสำหรับเงียนกวางไห่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะไปลงเอยกับทีมไหนในวีลีกนะฮะสำหรับ ซุปตาชาวเวียดนามคนนี้นะฮะอากาศบันที่บ้านเรากันหน่อยครับคุณชมครับก็ไปดูความไหวของน้องๆทีมชาติไทยชุดยูสกันหน่อยนะครับที่จะมีคิวทําศึกจิชงป์เอเชียนะครับเพื่อที่จะหาตัวไปบอลเยาวชนโลกนะครับซึ่งเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับในรายการนี้นะครับโดยเอาจริงแล้วจะอยู่ในสายไม่หนักเลยนะครับในสายเนะครับร่วมกับสปปลาวมาเลเซียแล้วก็เยเมนนะครับซึ่งล่าสุดได้ประกาศรายชื่อ23แข้งไปแล้วแล้วก็ได้เรียกนักเตะทั้งหมดเข้าแคมป์แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองก ตั้งแต่ปลายปีก่อนแล้วนั่นเองนะฮะทีนี้ทางโคชโบนะครับจากพันปั่นปีนะครับผู้ช่วยของโคชกบิภพอ่อนโมนะครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเวลาที่เหลือเนี่ยสิวันต่อจากนี้อาจจะไม่ได้ใส่เรื่องของพละกกาลังเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยต่างก็มีเกมยุดหลีกแล้วนะครับแต่ก็ต้องทําให้นักเตะเข้าใจแทคติกแล้วก็วิธีการเล่นมากที่สุดนะครับส่วนทีมคู่แข่งนั้นทางโคชโบผู้ช่วยของโคชกบเนี่ยเขาบอกว่าทางทีมงานของเราก็มีการทําการบ้านร่วมกันเก็บข้อมูลมาโดยตลอดนะครับ เพื่อที่จะหาทางรับมือนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าทุกอย่างได้เตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้วจากที่เราได้เก็บตัวมาหลายๆครั้งแล้วเนี่ยรวมถึงได้ไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้อุ่นเครื่องกับทีมตัวเต็งอย่างเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าได้ผลสกอร์ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ได้ดักเตะชุดที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุดในการเข้าแคมป์แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ทีมงานคุยกันว่าในการแข่งขันครั้งนี้นะครับในแชมป์เอเชียเนี่ยหวังที่จะผ่านเข้ารอบไปเล่นบอลโลก u 17 ให้ได้นะครับก็รอติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันนะฮะคุณผู้ชมฮะโดยโปรแกรมแรกนะครับวันที่15มิถุนายนนะครับจะเจอกับสปปลาวนะครับโดยทุกนัดเนี่ยแข่งขันเวลา19บเนาฬิกานะครับถ้าเราลงเล่นนะฮะเตะที่สนามปทุมธานีสเตเดียมหรือว่า BG จีสเตเดียมนั่นเองนะครับถ่ายทอดสดทาง True ID TV ก็รอติดตามให้กําลังใจน้องๆช้างศึกชุดยูสิบเจ็ดกันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมเนาะฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด ตามนะครับในคลิปนี้ของเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ